ดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้นะคะไหว้บรรพบุรุษนะคะก็พี่อ้อยผัดหมี่ซั่วนะคะแล้วก็ผัดวุ้นเส้นนะคะแล้วก็ไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะแล้วก็แกงลูกชิ้นมะเขือถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็ต้มผักกาดดองอันนี้นะคะเป็นผลไม้เนาะที่พี่อ้อยจัดไว้นะคะข้างบนนะคะก็จะมีอากงอาม่าเนาะอยู่ทางด้านถ้าเป็นมือทางมือพี่อ้อยก็จะเป็นขวามือนะบนตรงซ้ายมือก็จะเป็นแม่กับเตี่ยพี่อ้อยนะคะอันนี้ขนมเข่งนะคะขนมเทียนหรือว่าขนมเข่งมีไส้นะคะอยู่บ้านนี้นะคะไหว้ธูปไม่ได้เนาะเพราะว่าเขามีเครื่องติดเครื่องจับควันนะคะก็กลัวว่าเดี๋ยวพอจุดธูปแล้วสัญญาณดังขึ้นมาเดี๋ยวชาวบ้านจะแตกตื่นเนาะคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะพี่อ้อยขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆนะคะที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องหลานชายช่องหายสีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ